ันนี้ฟ้าจะพาทุกคนมาย้อนวัยกันที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลตอนฟ้าเด็กๆนะถ้ามาบางแสนฟ้าจะร้องมาที่นี่ประจำเพราะอะไรนั่นหรอเพราะว่าฉันชอบดูนีโม่ปลาการ์ตูนอยู่ในทะเลให้หยุดร้องเดี๋ยวสู่อย่าคนอื่นจะรำคาญเอาข้างในนี้เขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่ามีปลาหลากหลายนี่มีปะการังดูนีโม่ดูทุกคนมันเหมือนปลาการ์ตูนปะแล้วตอนมาก็จะเจอน้องปลาไหลหน้าตาประหลาดประหลาดเด่นเนิงแล้วก็เจอน้องมานานที่หน้าตาน่ารักตะมุตะมิเห็นกุ้งมังกรในตู้ละใจฉันก็บาบขึ้นมาทันทีเลยจ้ะงานนี้ฟ้าก็ไม่ได้มาคนเดียวนะทุกคนฟ้ามากับเพื่อนๆนางก็ถ่ายรูปตื่นเต้นมากกับอีโปรเจคเตอร์ที่เขาฉายตรงเนี้ยพอเดินมาเรื่อยๆทุกคนก็จะเป็นอุโมงค์ปลานะทุกคนนี้น้องประวันยิ้มให้น่ารักมากตอนเราไปอะคือทุกคนเราโชคดีมากคือเป็นช่วงที่เขาว่าให้อาหารน้องปลาพอดีดูดิพอให้อาหารเสร็จแล้วน้องก็อิ่มแล้วก็มาเล่นแบบนี้ทุกคนคือน่ารักมากๆเลยนะนี่คือแบบถ่ายได้ดีมากเป็นจังหวะที่เขากำลังแบบป้อนอาหารน้องพอดีแบบงับงับดูอับอะไรอร่อยเพื่อนของฟ้าก็ยังไม่มูฟออนจากตรงนี้นะทุกคนคือแบบนางอยากถ่ายมากแต่น้องๆคือเล่นอยู่ไงแล้วสุดท้ายนางก็ไม่ได้ถ่ายนะทุกคนคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนบ๊ายบาย